องมีดีค่ะก็ขอบคุณทางพีดีค่ะที่ให้โอกาสเนาะแล้วก็เป็นปีที่คงจะได้เห็นผลงานใหม่ๆแล้วก็หลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่อันนี้เรียกว่าตัดสินใจยังไงคะทำไมตัดสินใจใช่ไหมคะคืออันดับแรกบอกเลยว่าเราขอบคุณผู้ใหญ่ช่องเจ็ดที่ให้โอกาสนะคะแล้วก็สิ่งที่ทำให้เราตัดสินใจเพราะหนูรู้สึกว่าต้องบอกว่าจริงๆคือนักแสดงมันก็มีจุดที่เราทำงานมามากขึ้นนะคะแล้วก็เป็นถึงจุดที่เรารู้สึกว่ามันถึงเวลาแล้วแหละที่เรารู้สึกว่าเราอยากลองทำอะไรที่มันใหม่มากขึ้นขยายความสามารถของตัวเองมากขึ้นร่วมงานกับอะไรที่หลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือหนูก็ว่าหนูเล่นมันในหลายๆรูปแบบแล้วอะเนาะแล้วก็คิดว่ามันก็ถึงเวลาที่เราว่ามันเป็นทัมมิ่งที่ดีค่ะแต่ค่ะบอกว่าคุยกับช่องเจ็ดยังไงบ้างคะคุยปรึกษาปกติเลยค่ะก็เข้าไปกับเดือนผู้ใหญ่อะไรเงี้ยค่ะว่าแบบหนูจริงๆก่อนหน้านี้ก่อนที่จะมาเจอ PPTV อะค่ะก็คิดไว้แล้วล่ะว่าวันหนึ่งมันคงถึงจุดที่เรารู้สึกว่าเราอยากลองทำอะไรที่ใหม่ขึ้นอะไรเงี้ยเพราะเราก็รู้สึกว่าบทมันก็วนมาในแบบที่เราไม่รู้ว่าเราจะเล่นอะไรยังไงแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็หลายๆคนก็บอกว่าแบบพวกรู้เปลี่ยนบ้างได้ไหมนอนบ้างได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะคือเราก็เริ่มรู้สึกว่าเราจะอยู่ตรงนี้ได้อีกนานแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผ่านมาคือทางช่องเจ็ดดูแลดีมากนะคะแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราอยากหลากหลายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็พอวันนึงเรามีโอกาสได้มาเจอทาง PPTV เขาก็บอกว่าหนูอยากทำงานที่มันหลากหลายมากขึ้นคือทาง PPTV ก็ให้โอกาสว่าถ้าอย่างนั้นปุกเล่นที่นี่ได้ปุกมาเล่นที่นี่แต่ว่าถ้าปุกอยากเล่นที่อื่นค่ายอื่นช่องอื่นหรือปุกอยากจะกลับไปรับใช้ทางช่องเจ็ดปุกสามารถทำได้นะหนูบอกถ้าอย่างนั้นมันดีมันเป็นสิ่งที่หนูต้องการเลยเพราะหนูรู้สึกว่าถ้าหนูจะไปที่ไหนแล้วทำให้เราทำงานได้หลากหลายน้อยลงเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ตอบโจทย์เราเพราะสิ่งสำคัญในการที่เราย้ายที่ทำงานของเราก็คือการที่เราอยากทำงานที่มันหลากหลายมากขึ้นตามในแบบที่เรารู้สึกว่าเรารักอาชีพนี้แล้วเราก็อยากให้แฟนๆได้เห็นผลงานที่มันหลากหลายมากขึ้นในแบบที่เรารักในอาชีพที่เราอยากทำเลยอันนี้เข้าช่องเลยไหมเซนค่ะแล้วอันนี้เรียกว่าเป็นแฟนสังกัดช่อง PP หรือว่าเป็นอิสระเป็นช่อง PP ค่ะแต่ว่าผู้ใหญ่เปิดโอกาสให้เราสามารถรับงานอื่นได้ใช่รับงานอื่นได้แล้วก็กลับไปรับใช้ช่องเจ็ดได้ด้วยถ้าช่องเจ็ดให้โอกาสค่ะแต่มันมีก็เป็นแบบว่าหนึ่งในเหตุผลมีคำว่าแบบว่าเป็นด้วยมูลค่าอย่าง15 ล้านคือหนูว่าเราก็อยู่วงการมาขนาดนี้เนาะคือหนูว่าเงินมันก็คงแบบว่าซื้อเราไม่ได้อะคือศักดิ์ศรีของเราในอาชีพของเราในสิ่งที่เรารักถ้าเกิดว่าเราได้เงินจริงๆแต่เราไม่ได้ทำในสิ่งที่เรารักหรือแพชชั่นที่เราอยากทำจริงๆก็คงเงินคงไม่ใช่ทั้งหมดของหนูค่ะก็ใส่คำมันมีบอกว่าพวกเขาบอกกินอาจารย์กันหลายรอบมากกว่าจะรู้ตัวที่ตัวนี้ก็ต้องบอกว่าเรื่องก็ค่อนข้างเงียบเพราะว่าหนูก็ไม่อยากให้มีผลกระทบกับใครเลยอย่างแรกคือเราทำเพราะอะไรเพราะว่าเราอยากทำงานที่มันหลากหลายขึ้นเพราะฉะนั้นอะไรที่มีผลกระทบกับใครคือใครหลายๆคนรอบตัวหนูหลายๆคนไม่ทราบแล้วเราก็ขอโทษด้วยเพราะว่าก็ไม่อยากให้เรื่องมันเป็นเรื่องใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแค่รู้ว่าเราอยากทำอะไรแล้วก็ไม่อยากให้มีผลกระทบที่ไม่ดีกับใครเลยแค่นั้นเองแล้วก็มีการพูดคุยกันจริงแต่ว่าวันที่มีข่าวออกมาวันแรกอ่ะเราบอกว่าเซ็นแล้วจริงๆยังไม่ได้เซ็นค่ะอันนี้เรียกว่าเรามาที่นี่คือเพราะว่าตัวเราเองตัดสินใจเองเลยไม่ได้แบบว่าปรึกษาใครเลยทุกคนก็ปรึกษาผู้ใหญ่ที่เราเคารพรักในชีวิตเราค่ะแต่ว่าไม่ได้กระจายแบบปรึกษาเยอะมากพอรู้สึกว่าเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตแล้วก็ไม่อยากให้มีผลกระทบกับใครเลยค่ะเส้นกับ PT ไปกี่ปีครับบอกไม่ได้จริงๆคืออะไรที่มันอยู่ในสัญญาก็ขอเก็บไปเป็นไปเก็บไว้ดีกว่าไม่อยากลงรายละเอียดแต่แบบรายละเอียดเนี่ยบอกว่าละครกี่เรื่องต่อปีนี่คือก็บอกไม่ได้ค่ะแต่ว่าก็จะเห็นหนูละครเรื่องแรกๆใน PPTV แน่นอนค่ะแต่ว่าก็สามารถร่วมงานกับทุกค่ายได้ขอบคุณที่ทำให้ขอบคุณช่องเจ็ดก่อนที่เปิดโอกาสให้หนูได้ทำในสิ่งที่หนูอยากทำแล้วก็ขอบคุณ PPTV ที่ให้หนูได้ทำในสิ่งที่แบบหนูสามารถเล่นได้ทุกค่ายนะหรืออะไรอย่างเงี้ยงานอื่นๆรวมทั้งพรีเซนเตอร์ของสายการบินในเครือ PPTV ด้วยหรือเปล่าครับอันนี้ต้องถามทางผู้ใหญ่ค่ะคือในส่วนของตัวหนูเองหนูก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ให้กับ PPTV อ่ะค่ะฟีดแบคที่กลับเข้ามาหาเราหลังจากที่แบบว่าเปิดตัวกับที่นี่แล้วเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นค่ะรู้สึกว่าเป็นปีที่หนูคงเหนื่อยมากขึ้นอยู่แล้วแต่ว่าหนูรู้สึกว่าสิ่งนึงคืออาชีพทุกๆอาชีพเราไม่รู้หรอกว่าช่วงเวลาในการที่เราจะทำอาชีพนั้นมันอีกนานแค่ไหนแต่อย่างน้อยคือวันนี้เราเป็นก้าวที่เราอาจจะเหนื่อยมากขึ้นแต่ว่าเราได้ทำในสิ่งที่เรารักแล้วก็มันท้าทายความสามารถเรามากขึ้นแล้วก็แฟนๆที่รักเราแล้วก็เขาเรียกว่า
ติดเขาเรียกว่าให้กำลังใจเรามาตลอดจะได้เห็นผลงานที่มันหลากหลายมากขึ้นค่ะแล้วก็จริงๆปีนี้เป็นปีที่ตั้งใจที่จะทำอะไรเพื่อสังคมมากขึ้นคือหนูรู้สึกว่าหนูมาได้ในวันนี้เพราะว่าแฟนๆที่ซัพพอร์ตแล้วก็ทำให้เราได้มายืนอยู่ตรงนี้คือปีนี้ก็ตั้งใจว่าจะเป็นปีที่ทุกๆเดือนจะลงไปช่วยเหลือใครหลายๆคนในเรื่องของทุนการศึกษาในทุกๆเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นปีที่อยากทำอะไรใหม่ๆเยอะขึ้นแล้วก็อยากมีผลงานใหม่ๆมากขึ้นคาดหวังกับบ้านหลังใหม่ครั้งนี้ยังไงบ้างคะคาดหวังยังไงบ้างแซ่บขึ้นหรือยังไงคือหนูก็ทำหน้าที่ของหนูอย่างดีที่สุดอะค่ะแล้วก็ในส่วนของบทละครก็มีการพูดคุยกันตามปกติในแบบที่เรารู้สึกว่ามันท้าทายความสามารถของเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หนูเชื่อว่าหนูไม่รู้หรอกว่าฟีดแบ็กของการที่หนูเล่นละครหนึ่งเรื่องออกไปมันจะเป็นยังไงแล้วก็ที่ผ่านมาเวลาที่หนูเล่นละครเรื่องอะไรหนูก็ไม่เคยคาดหวังว่าจะต้องได้เรตติ้งเท่านี้สิ่งที่เรารู้อยู่เสมอคือเราทำอย่างดีที่สุดแล้วก็ถ้าวันหนึ่งคนจะต้องพูดถึงเราในพาร์ทของการทำงานก็ต้องบอกว่าหนูเต็มที่เต็มที่อย่างดีที่สุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยกังวลไม่ได้เรื่องเรตติ้งกลัวลูกในการดูละครจริงๆอ่ะไม่ได้กังวลผ่านจุดกังวลมาเยอะแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เล่นละครที่มันท้าทายความสามารถมาเยอะมากๆแล้วก็บางเรื่องก็คิดว่าผ่านไปได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ผ่านมันมาได้ด้วยความที่เรารู้สึกว่าก็ทำแค่เต็มที่อะไรเงี้ยเพราะนั้นคือในฟีดแบ็กหนูรู้สึกว่าเกินไปแล้วสิ่งที่เราตั้งเป้าคือแค่อยากให้งานมันหลากหลายมากขึ้นแล้วก็ในนับเรื่องถอยหลังในชีวิตของเราที่เราจะเป็นนักแสดงอะค่ะเราก็อยากเล่นเรื่องที่คนคาดไม่ถึงแล้วก็เป็นเรื่องที่มันได้ใช้ความสามารถที่มันขยายมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าจะเหนื่อยมากไหมกับการทำงานช่วงที่ยังไม่มีฐานที่ดูเรื่องละครหนูพร้อมนะที่จะเหนื่อยหนูขอแค่อย่างน้อยสมมติว่าคือเราไม่รู้หรอกว่าวันนึงเราจะอยู่ตรงไหนนานแค่ไหนคืออาชีพของเราก็คือเป็นอาชีพที่เราให้ความสุขกับคนแล้วเราก็เป็นตัวละครตัวนั้นจริงๆแล้วก็ซื่อสัตย์กับอาชีพของตัวเราเองอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะหนูไม่ทราบจริงๆว่าฟีดแบ็กมันจะเป็นยังไงแต่เราแค่ทำให้ดีที่สุดเท่าที่นักแสดงคนหนึ่งจะทำได้แล้ววันหนึ่งเขามาพูดถึงเราก็แค่พูดว่าเขาเป็นแบบนี้เขาเต็มที่เขาอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยให้เป็นมุมที่ดีที่เรารู้สึกว่าเรื่องที่นับถอยหลังในชีวิตของเราที่จะเป็นอาชีพเนี้ยเราทำอย่างดีที่สุดแล้วอะไรเงี้ยค่ะเหมือนว่าตอนนี้เรียกว่าพุกไม่ได้แบบว่าสนใจเรื่องกระแสหรือว่าชื่อเสียงอะไรมากขนาดนั้นแล้วใช่ไหมหนูว่าจริงๆแล้วคนการที่เราอยู่ในวงการบันเทิงอะค่ะคือกระแสมันก็เป็นสิ่งที่แบบมันผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอะไรเงี้ยคือหลายๆปีที่พี่ผ่านมาพี่ก็จะรู้ว่าหนูแทบจะแบบว่าเก็บตัวเงียบอะไรเงี้ยเพราะหนูก็ผ่านเรื่องราวอะไรหลายๆอย่างมาแล้วหนูคิดว่าสิ่งนึงที่จะอยู่มั่นคงแล้วก็ถาวรคือความที่เราซื่อสัตย์คือเราเป็นนักแสดงแล้วก็เราเต็มที่กับตรงนี้แล้วก็ผลงานของเรามากกว่าที่มันจะมั่นคงแล้วก็ถาวรค่ะหนูว่ามันเป็นเรื่องคือหนูไม่รู้นะว่าฟีดแบ็กของความคิดของแต่ละคนเป็นยังไงแต่ก็ต้องบอกว่าในชีวิตของคนเราพี่ทุกคนก็ไม่เคยไม่ย้ายที่ทำงานถูกป่ะคือมันเป็นแค่เราย้ายที่ทำงานเฉยๆค่ะความสัมพันธ์ของเราที่มีต่อช่องเราไม่เคยลืมว่าโหวันนี้ฉันอยู่ที่ไหนคือเรารู้ว่าเราเกิดมาจากช่องเจ็ดแต่เราแค่ย้ายที่ทำงานแล้วถ้าวันนึงมีโอกาสเราก็สามารถกลับไปร่วมงานกับเขาได้อะไรเงี้ยเพราะเราก็รู้ว่าวันนี้เรามีวันนี้ได้เพราะว่าช่องเจ็ดอะไรเงี้ยมันแค่ย้ายที่ทำงานเฉยๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วหลังจากออกมาเราได้มีโอกาสกลับเข้าไปที่ช่องวันที่เข้าไปคุยค่ะก็มีเข้าไปสวัสดีปีใหม่เข้าไปแบบว่าเราก็ขออนุญาตในการที่เราอยากจะลองทำอะไรใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีเข้าไปคุยค่ะเห็นไหมเห็นนะคะขอบคุณค่ะ